มองท่าทีการเคลื่อนไหวอยู่ในต่างประเทศของคุณทักษิณเป็นยังไงบ้างคะมนุษย์เนี่ยมันก็เหมือนต้นไม้เอาไปอยู่ที่ที่ไม่มีรากก็ทรมานก็คงวุ่นวายไปทั่วลูกทรงพลเอกประยุทธ์แล้วรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วคุณตีให้คะแนน 7.56ปีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยค่ะวันนี้รายการนิวทอล์กได้รับเกียรติจากคุณปีมาลกุลณอยุธยาค่ะมาที่บ้านของคุณปีมาคุยกันเรื่องการเมืองและเรื่องของการสื่อสารมวลชนด้านหลังของเรานี่นะคะด้านหลังของคุณปีเนี่ยนะคะขอประทานโทษนะคะเรานั่งกันอยู่ในห้องรับแขกใช่มั้ยคะด้านหลังข้างในเนี่ยเป็นห้องรับประทานอาหารห้องประชุมห้องนี้ล่ะค่ะที่เมื่อ 2-3 ปีก่อนเป็นข่าวคึกโครมมากว่าเป็นบ้านที่เปิดห้องแล้วนั่งประชุมกันเพื่อที่จะล้มรัฐบาลคุณทักษิณคุณทักษิณพูดเองเลยนะคะ อยู่ในบันทึกของสื่อมวลชนเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนก็พุ่งเป้าไปที่คุณปีมาลกุลซึ่งคุณปีเนี่ยทำจอสอร้อยทำดีฉันทำหนังสือ Cosmopolitan เป็นสื่อมวลชนรุ่นใหญ่เป็นต้นทานของเราเป็นครูบาอาจารย์ของเราแต่อยู่ดีๆทำไมถึงไปอยู่ในหน้าสื่อการเมืองแล้วก็อยู่ในใจคุณทักษิณขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวนี้เราคุยเรื่องการเมืองกันเชิญคุณปีนั่งก่อนค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือสื่อมวลชนรุ่นใหญ่มากนะคะรุ่นเด๋อมากใครที่ฟังรายการวิทยุสมัยก่อนนี่จะรู้จักคุณปีเป็นอย่างดีนะใครที่ติดตามการสื่อสารมาโดยตลอดและโดยเฉพาะใครที่ติดตามการเมืองจะรู้ดีเลยว่าคุณทักษิณนี่จะมองคุณปีว่าเหมือนกับเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงหัวขบวนตัวตั้งตัวตีที่ล้มรัฐบาลคุณทักษิณมาโดยตลอดในช่วง4ปีมานี้อ่ะค่ะแหมโอ้โหวันนี้เข้าเป้าเลยเอ้ยเอาคุกไว้ให้ฉันป่ะเนี่ยจะเปิดบ้านรับไข่เข้ามามันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคือเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยประธานโทษคุณปอยังไม่ได้ถามเลยผมอายุเท่าไหร่อันนั้นสิคะใช่ไหมปีนี้ผม79นะค่ะผมก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะตั้งสมัยไหนแล้วก็ไม่รู้ Pacific Corporation ฮะแล้วก็ตั้งสมัยจอมพลป.สมัยอะไรนะ ผมก็แล้วพ่อก็ทำงานกระทรวงต่างประเทศค่ะใช่มันก็รู้อะไรกับอะไรเนี่ยลึกซึ้งมากจะว่าลึกซึ้งไม่ได้ก็เห็นบรรยากาศนะฮะของประเทศเพราะว่าผมเชื่อว่าไม่มีใครรู้อะไรลึกซึ้งหรอกตอนนั้นคุณปีจัดตั้งการประชุมกลุ่มต่อต้านคุณทักษิณที่นี่จริงๆป่ะคะไม่ได้เป็นประชุมถูกต้องคือพูดง่ายมาทานข้าวที่นี่ไม่ได้ไปทานข้าวข้างนอกและจับกลุ่มกันที่จะล้มรัฐบาลคุณทักษิณจริงป่ะคะไม่จริงหรอกครับ เพราะว่าอย่างที่คุณพันรบไปพูดนะครับมันคนละเรื่องกันวันที่มาคุยกันเนี่ยนะครับมาคุยกันเรื่องว่าวันนั้นศาลเนี่ยเข้าเฝ้าแล้วก็ผลออกมาเป็นยังไงค่ะนะครับก็มาพูดกันคุณอัครตอนอะไรเงี้ยมาคุยกันไม่มีทหารสักคนมีทหารคนเดียวก็คือพลเอกสุรยุทธ์ซึ่งปลดเกษียณแล้วใช่ไหมฮะแต่ทีนี้การทำงานอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทำตรงนี้แหละนะครับมันก็เป็นการคุยกันระหว่างผู้ที่แล้วทำไมตอนนั้นรัฐบาลคุณทักษิณถึงพุ่งเป้ามาที่คุณปีอะคะก็อาจจะเป็นการที่คุณกำลังเดินทางไปเมืองจีนแล้วก็ไปเล่าอะไรซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเล่าอะไรบ้างคุณปีคิดว่าเป็นข้อมูลที่เพี้ยนแน่นอนนะค่ะแต่มันมีข้อมูลที่เห็นใน Facebook ค่ะใน Facebook เมื่อ 2-3 วันก่อนของคุณปีนะคะ Facebook คุณปีมี3อันและมี Twitter อีก1อันซึ่งมีผู้ติดตามจำนวนมากค่ะใน Facebook นี้บอกว่าผมชอบนายกบิ๊กตู่โดยเฉพาะที่ให้สัมภาษณ์ในอัลจาซีร่าถึงเหตุที่ต้องทำรัฐประหารคุณปีเขียนว่าสุดยอดมากเด็ดเดี่ยวมากแน่วแน่มากทำเพื่อชาติมากเพราะว่าถ้าไม่ทำแล้วบ้านเมืองไม่รู้จะเป็นอย่างไรต่อไปคุณปีถึงก็บอกว่าบทสัมภาษณ์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปน้อยหรือเกินจะต้องให้ต่างชาติได้รับรู้ช่วยกันแชร์ไปมากๆนะครับครับโอ้โหนี่แม่ยกพ่อยกเบอร์หนึ่งเลยนะคะมันไม่ใช่นะมันไปอ่านเข้าไปเห็นเข้าผมคิดว่าถ้าชาวต่างชาติรู้อันเนี้ยก็จะได้รู้เจตนาของประเทศไทยอันนี้ผมเห็นอันนี้ขึ้นมาก็รู้สึกว่าหลายคนทั่วโลกยังไม่รู้เลยว่าประเทศไทยจุดยืนอยู่ตรงไหนค่ะเพราะวันนั้นคุณประยุทธ์พูดได้ชัดเจนมากว่าทำไมต้องทำรัฐประหารต้องทำรัฐประหารคุณปีเห็นด้วยเห็นด้วยก็คิดว่าเผยแพร่ออกไปก็แสดงว่าคุณปีเห็นด้วยกับการทำรัฐประหารใช่ครับอ้าวทำไมอะคะก็เห็นคุณปองเหนื่อยแล้วเกินคุณปีไม่เป็นประชาธิปไตยเอาเสียเลยเป็นประชาธิปไตยสุดๆเลยครับแต่การเป็นประชาธิปไตยนี่แหละครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยประชาชน
ต้องมีการศึกษาและเข้าใจระบบประชาธิปไตยงั้นก็มีการซื้อเสียงกันนะครับแล้วพวกใครมากก็ไปจัดการโกงบ้านโกงเมืองกันทำไมคุณปีถึงได้ไว้ใจและเชื่อมั่นพลเอกประยุทธ์มากขนาดนี้คะตอนนี้มันไม่มีตัวเลือกนะครับไม่มีตัวเลือกถ้าผมมองพลเอกประยุทธ์มา20กว่าปีเนี่ยนะฮะก็เป็นผู้ชายที่นิสัยดีนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างที่สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ละนั่นก็สนุกสนานไปกับอะไรนะอารมณ์นะครับแต่เป็นคนที่เขียนเพลงก็ได้แต่งเพลงก็ได้แต่งกลอนก็ได้แต่งกลอนนี่นะครับเอาไอ้อะไรนะฮะไอ้ใบที่เขียนอาหารว่าบนโต๊ะสวยนะมีอะไรบ้างพลิกกลับหลังว่างเขียน10นาทีเสร็จนะครับก็เป็นคนที่มีอารมณ์แต่ในเวลาเดียวกันเอาจริงเอาจังทำไมคุณปีมองว่าก่อนพลเอกประยุทธ์มามันไม่สงบสุขอะคะคุณปองไม่น่าถามผมวันนี้เลยคุณปองเหนื่อยมากคนอื่นอีกแต่ตอนนั้นรัฐบาลคุณยิ่งรักก็คุณยิ่งรักก็มั่นใจว่ากำลังทำให้ประเทศกำลังพัฒนาเดินหน้าไปพลเอกประยุทธ์ต่างหากที่มาทำให้ประเทศนั้นเนี่ยหยุดชะงักแสดงว่าคุณปองไม่ได้อ่านเรื่องผมมากไปผมทำนานะครับที่เชียงรายผมทำนาผมรู้ว่าการซื้อข้าวอะไรเป็นยังไงนะครับรอบบ้านผมเนี่ยนะครับปีที่สองถึงได้เงินเขาอยู่กันยังไงนะครับแต่เผอิญโฉนดผมเป็นชื่อปีผมเลยได้วันแรกเลยนั่นความไม่เท่าเทียมเนี่ยมันเกิดขึ้นให้ผมเห็นคุณปีกำลังจะพูดถึงเรื่องโครงการทั้งหมดโครงการจำนำข้าวจำนำข้าวแล้วโครงการอื่นๆอีกหลายโครงการในยุครัฐบาลคุณยิ่งรักผมก็คิดว่าถ้าไปอย่างนี้นะครับประเทศก็มีแต่พังกับพังแล้วก็ทีนี้เมื่อคุณสุเทพก็มองเห็นคุณอภิสิทธิ์ก็มองเห็นก็ขึ้นมาต่อสู้ต่อสู้ในสภาไม่ได้ก็ออกมาต่อสู้แบบต้องออกมาข้างถนนท่านคุณปีเห็นด้วยที่ตอนนั้นผบ.ทบ.นั้นลุกขึ้นมาฮะมันถ้าไม่ลุกขึ้นมานะครับผมว่าไม่รู้จะจบยังไงเพราะผมก็เริ่มเห็นว่าคนเสื้อแดงมาอยู่แล้วที่คลองอะไรนั่นแหละนะฮะแล้วก็เห็นคุณปองอยู่แล้วที่อนุสาวรีย์ถ้าเกิดชนกันคุณมีอะไรจะสู้มีดังสติ๊กเหรอฮะมีกี่กระบอกค่ะมันสู้กันไม่ได้มันก็มีการล้มตายกันมหาศาลคุณปีบอกว่าการทำรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์นั้นมาถูกที่ถูกจังหวะถูกเวลาท่ามกลางปัญหาที่เกิดขึ้นเวลานั้นคุณปีเห็นด้วยกับการรัฐประหารขนาดนั้นเลยเหรอคะไม่ใช่ถูกที่ถูกเวลานะครับผมมองว่าการล้มตายเนี่ยจะน้อยคิดว่าน่าจะทำก่อนนั้นด้วยนะครับกว่าที่คุณปองจะต้องนำคนเป็นล้านๆคนออกมาเนี่ยนะครับมองว่าปี2ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลคสช.เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้นะครับผมคิดว่าเข้ามาจัดระเบียบแล้วก็มาดูว่าบ้านเมืองเป็นยังไงก่อนเพราะไม่มีใครรู้นะครับว่าจริงๆแล้วบ้านเมืองเนี่ยมันเป็นอย่างไรคือปีพึงพอใจในช่วงปี2ปีมานี้ผมก็พึงพอใจในระดับหนึ่งอีกระดับหนึ่งแล้วคะอีกระดับหนึ่งก็ไม่พึงพอใจครับด้วยเรื่องอะไรบ้างคะเอาเรื่องสั้นๆนะครับง่ายๆอย่างเมื่อ 2-3 วันนี้นะครับรองนายก2คนเดินทางไปรัสเซียไปทำไมครับเวลานี้เรามีปัญหาโลกนะครับจีนถ้าเราไปรัสเซียจีนจะรู้สึกยังไงครับไปรัสเซียอเมริกันจะรู้สึกยังไงครับแล้วเราจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นเลยแต่ในความรู้สึกเนี่ยผมรู้สึกว่าทางรัฐบาลเนี่ยไปเพื่อจะไป make friend นะครับกับรัสเซียไปดินเนอร์กับปูตินแต่หารู้ไหมว่าวันที่ดินเนอร์กับปูตินเนี่ยที่จีนเขาคิดยังไงและที่อเมริกาคิดยังไงโลกเดี๋ยวนี้มันสื่อกันภายในไม่กี่วินาทีคือบางเรื่องคุณปีก็เห็นด้วยบางเรื่องคุณปีก็ไม่เห็นด้วยครับแต่รวมๆแล้วก็อยากให้อยู่ต่อเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยนะครับเข้าใจว่าระบบประชาธิปไตยเนี่ยและรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไปเลือกตั้งเอาหรือไม่เอาหรือเปลี่ยนตรงไหนด้วยสายตาประชาชนแล้วนายกจะอยู่ต่อไปได้ยังไงขณะที่ปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังถูกกล่าวหาว่าเข้ามาด้วยอำนาจพิเศษรัฐประหารแล้วก็จะสืบทอดอำนาจถูกกระทุ้งทุกวันเลยโอ้ยแล้วจะถูกกระทุ้งมากกว่านี้อีกครับเป็นผมนะครับง่ายๆยังไงคะก็เปลี่ยนนายกอีกคน
เปรตอีกคนเหรอคะมีเรามีมากขนาดนั้นเลยเหรอคะโอ้ยเรามีตั้ง71ล้านคนมันไม่ใช่ทุกคนจะเป็นนายกได้ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นนายกได้ครับแต่การที่ว่าถ้าคุณตู่เนี่ยรับไอ้แรงเนี่ยไม่ไหวค่ะแต่ผมเชื่อว่าความเป็นทหารเขานะเขารับไหวนะแล้วขอให้เพื่อนๆ เขาเนี่ยหรือพี่ๆเขาเนี่ยช่วยหน่อยประคับประคองนะครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆไม่ช่วยประคับประคองต่างคนต่างเดินนะครับมันก็ไปไม่ได้คุณปีคิดว่าอะไรที่เป็นก่อนหน้าหลังที่นายกประยุทธ์ควรจะต้องทำในช่วงเวลานี้ผมว่าตอนนี้นะครับเรื่องเศรษฐกิจนายกจะต้องดูแลค่ะนะครับเพราะว่านายกบอกว่าประชากรของเราเนี่ย 70% เนี่ยเป็นเกษตรกรค่ะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับที่ท่าเรือแชมป์ฉบังหรือท่าเรือคลองเตยเรือที่เข้ามารับสินค้าลดลง 40% อือเขาจะไปขายใครครับคือต้องไปดูเรื่องเศรษฐกิจก่อนครับโลกมันจนทั้งโลกอ่ะอย่าไปเบรมคนไทยนะครับว่าเราเศรษฐกิจไม่ดีค่ะมันทั้งโลกเมื่อมันเป็นทั้งโลกก็ให้ประชาชนเข้าใจครับว่ามันเป็นทั้งโลกค่ะแล้วก็อยู่กันอย่างพอเพียงผมว่ามันไม่เกิน3ปีนะครับหมายว่าพลเอกประยุทธ์ยังอยู่ประมาณ3ปีไหมคะไม่ผมพูดถึงเศรษฐกิจอ๋อหมายถึงว่ามันควรจะไม่ตกลงไปจนถึงขนาดนั้นหรอกไม่ใช่ว่าเราจะต้องเดินไปแล้วก็ไปขอข้าวแต่ว่าเป็นเรื่องที่ร้อนที่สุดที่พลเอกประยุทธ์ควรจะต้องหยิบขึ้นมาคือจะต้องมองว่าเศรษฐกิจของโลกตั้งแต่กรีกล้มมาแล้วก็สเปนแล้วก็อิตาลีแล้วฝรั่งเศสกู้เงินเยอรมันตอนนี้ดอยเชอร์แบงก์กำลังจะล้มนะครับมาในภายในอาทิตย์นี้แล้วก็ธนาคารจีนก็กำลังจะล้มหากว่าดูจากรูปทรงพลเอกประยุทธ์แล้วรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วคุณปีให้คะแนนยังไงคะแหมคะแนนนี่มันเต็มเท่าไหร่ครับสมมุติเต็ม10เต็ม10เต็ม10ให้6ผ่านมานิดหน่อยเองเหรอคะ อะไรอะคะก็พูดง่ายๆครับเราจะขับเครื่องบินเนี่ยเราต้องเอานักบินขับที่มีชั่วโมงบินสูงแต่เราเอานักบินที่มีชั่วโมงบินไม่สูงมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยในการที่จะปรับนายกรัฐมนตรีบอกว่าตั้งแต่รัฐประหารมาไปชวนใครมาทำงานด้วยนี่ก็แทบจะไม่มีใครอยากจะมาเลยตอบคำถามว่าไงครับเพราะว่าทุกคนมีความรู้สึกว่าถ้าไปร่วมด้วยแล้วเมื่อจบแล้วเนี่ยตัวเองจะเอาตัวไปไว้ที่ไหนลำบากลำบากเพราะทุกคนจะมองเป็นศัตรูนะครับนั้นถ้าสอนคนไทยแบบว่าไม่ใช่นะมาช่วยเป็นครูสอนแล้วก็ช่วยชาติหลังจากนั้นเราจะเชิดชูความรู้สึกจะเปลี่ยนทันทีนะค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะคะกับนิวทอล์กค่ะเดี๋ยวเราจะไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนกลับมาวันนี้แขกของเราคุณปีมาลกุลณอยุธยาค่ะเป็นทั้งสื่อมวลชนเป็นทั้งคอลัมนิสต์ด้วยแล้วก็เป็นคนที่แสดงความคิดเห็นด้วยแต่ไม่บ่อยนักหรอกค่ะที่คุณปีจะแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองนะคะกลับมาเดี๋ยวเรามาคุยกันลึกๆ ลงไปเรื่องประชามติคุณปีบอกว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี่แหละค่ะสถานการณ์การเมืองนั้นจะเข้าสู่โซนนี้แล้วช่วงของการลงประชามติจะผ่านหรือไม่ผ่านก็อยู่ที่ตรงนี้แหละค่ะจะทำให้การเมืองเปลี่ยนแปลงสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมากับแขกของเราค่ะคุณปีมองว่าคุณพัฒนาเมืองสุขไปปรับทัศนคติเที่ยวนี้ดีไหมคะถ้าใช้คำว่าปรับทัศนคติก็คือต้องปรับความคิดเห็นของเขาถ้าเขายังปรับไม่ได้เนี่ยให้เขาออกมาทำไมให้คืออยู่ราบ11ต่อไปจะอยู่ราบ11ก็จะอยู่โอเรนเจนก็ได้ครับแต่ให้ปรับทัศนคติจนเห็นเหมือนกันโอ้โหอาจจะต้องทั้งชีวิตน่ะกลับเข้ามาอีกช่วงหนึ่งของ New Talk ค่ะวันนี้อยู่กับแขกของเราคุณปีมาลกุลณอยุธยาค่ะเรียนถามคุณปีว่าคุณปีมักจะพูดเสมอว่าปฏิวัติครั้งนี้รัฐประหารครั้งนี้ทำให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปหน่อยเถอะปฏิรูปก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเห็นไหมคะทีนี้ประเด็นมันคือเราจะเดินผ่านมันไปยังไงอะคะขนาดปัจจุบันนี้นายกรัฐมนตรีถูกไล่เช้าไล่เย็นเอาอย่างนี้กันครับผมผ่านปฏิวัติมาหลายหนแล้วค่ะทุกคนก็จะโดนแบบนี้ครับค่ะแล้วก็ต้องหนีนะครับแล้วก็หรือไม่ก็ไปตายต่างประเทศหรือสักส่วนใหญ่นะฮะจะไม่ได้เป็นอย่างนี้คือจะทะเลาะกันเองนะครับคุณเผ่ากับจอมพลสฤษดิ์ทะเลาะกันเองแล้วก็คุณจอมพลปอก็หนีไปมันไม่ได้จบสิ้นที่ว่าเราต้องให้การศึกษากับประชาชน
ให้ประชาชนเข้าใจว่าระบบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นอย่างไรไม่ใช่มานั่งซื้อเสียงกันใครมีเงินก็เข้ามาบริหารประเทศแล้วก็มาโกงประเทศจนคนทนไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาฮือแล้วก็ปฏิวัติอีกระบบที่มันก็กลับไปอยู่อย่างนี้อีกร้อยปีมันก็เป็นอย่างนี้คือถ้าหากว่าปฏิวัติแล้วเนี่ยไม่ผ่าตัดรักษาโรคให้กับประเทศไทยเดี๋ยวก็จะต้องมีอีกมันก็ต้องมีอีกฉีกรัฐธรรมนูญอีกเขียนกันอีกแล้วคนที่ทำนะครับมันก่อนคุยกับอาจารย์มีชัยท่านบอกว่าอีทีไม่ทำแล้วนะท่านก็ไม่ไหวแล้วนะครับแล้วผมเชื่อว่านะครับถ้าตู่ท่านประยุทธ์เนี่ยมีความอดทนสักนิดนึงค่ะทนหน่อยนะครับแล้วทำให้มันเรียบร้อยแต่ก็มีพวกเย้ยวๆทุกวันนะคะเผด็จการรัฐบาลทหารไม่ได้มาด้วยความชอบธรรมเพราะฉะนั้นต้องรีบออกไปเดี๋ยวนี้ต้องจัดการเลือกตั้งเดี๋ยวนี้แล้วจะไปยังไงจะอยู่ต่อยังไงถ้าคุณตู่ทนไม่ได้ก็ไปเลยครับแล้วก็มันก็กลับมาอีกลูกคุณตู่ก็ต้องเจอรัฐประหารอีกใช่ไหมแล้วก็หลานคุณตู่มันต้องเด็ดขาดมันต้องเด็ดขาดแล้วก็เคลียร์กันตอนนี้มันเป็นโอกาสที่จะเคลียร์ได้แต่ถ้าอยู่ใจไม่ถึงที่จะไม่เคลียร์จะเอาตัวรอดไปก็อีกเรื่องหนึ่งขนาดพลเอกประยุทธ์นี่ยังคิดว่าใจไม่ถึงอยู่เหรอคะทำไมไม่ใช่พลเอกประยุทธ์คนเดียวนะครับต้องนึกถึงรอบๆข้างพลเอกประยุทธ์เหมือนกันนะครับเพราะถ้าทุกคนใจถึงร่วมกันคนเดียวทำไม่ได้หรอกครับอย่าปล่อยเวลาให้มันเนิ่นนานไปอย่าไปเสียเวลากับเรื่องไม่เข้าเรื่องนะครับอย่าไปทะเลาะกันอย่าไปขัดคอกันอะไรเป็นเรื่องไม่เข้าเรื่องที่ไปเสียเวลามาตลอด2ปีเนี่ยค่ะแหมมันไปพูดอย่างนี้มันไม่ถูกเอาเวลาที่เข้าเรื่องมาดีกว่าครับอะไรเป็นเรื่องที่ควรจะต้องทำมากที่สุดในเวลานี้ก่อนเลยเรื่องที่ควรทำคือต้องให้การศึกษาประชาชนว่ารัฐธรรมนูญที่ออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรกับประเทศและคุณจะเลือกหรือไม่เลือกไม่ใช่ให้คนมาซื้อเสียงว่าคุณไปโหวตสิไม่เอาหรือไปโหวตสิว่าเอาเลยใครมาขู่ว่าอันนี้ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ฉันคว่ำกันนะซึ่งมันก็กลับไปที่เดิ มถ้าหากว่ารัฐประหารไม่กินเวลายาวนานออกไปเนี่ยสภาพของพรรคการเมืองสภาพของนักการเมืองจะเป็นยังไงอะคะมิถูกตอนมิถูกทำหมันนักการเมืองตอนนี้ก็ต้องเดือดร้อนสิครับเพราะเงินเดือนก็ไม่ได้งานที่ไหนก็ไปทำไม่ได้ก็ต้องออกไปเดินหาเสียงไปอะไรรายได้ก็ตกไปนะฮะมันเป็นธรรมชาตินะครับแต่ที่ผมคิดว่าเราคงจะต้องมองประเทศเป็นหลักก่อนนะเอาประเทศให้ประชาชนของเราเนี่ยเป็นประชาธิปไตยให้ได้คุณบีมองว่าถ้าหากว่ารัฐบาลอยู่ต่อไปเนี่ยการเมืองมันจะเป็นยังไงอะคะมันจะวุ่นวายจะอลหม่านไหมคะอันนี้ก็ต้องอยู่กับหลายๆคนที่อยู่รอบๆข้างนายกต้องช่วยกันให้มันอย่าเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องจริงจังนิดหน่อยตอนแรกๆที่รัฐประหารนะครับรู้สึกว่าจริงจังมากแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกจริงจังน้อยลงไปหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกิดขึ้น 2-3 วันนี่แหละครับปรับทัศนคติอะไรเงี้ยนะครับมันไม่จริงจังแล้วมันดูเป็นเรื่องเล่นแล้วคุณปีอยากให้จริงจังแค่ไหนคะผมอยากให้จริงจังแบบที่ว่าจิตใจของผมคือต้องการให้ประชาชนเข้าใจรัฐธรรมนูญที่ออกมาและเลือกตั้งให้บริสุทธิ์แล้วก็ได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงมาถ้าได้มาแล้วนะครับมันจะไม่มีปฏิวัติอีกแล้วแต่คุณประยุทธ์นี่มาจากรัฐประหารไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่คุณไม่ได้มาจากประชาชนครับแต่ผมเชื่อว่าคุณประยุทธ์เนี่ยก็กำลังจะปรับอันเนี้ยให้ประชาชนเข้าใจว่าระบบการเลือกตั้งที่ถูกต้องควรจะเป็นยังไงผมถึงบอกว่าผมไม่เห็นด้วยกับโรดแมปที่ตั้งไว้สั้นๆเนี่ยถ้าโรดแมปเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นโรดจริงๆเนี่ยก็ต่อถนนให้มันยาวหน่อยคุณปีเหมือนกับคนไทยจำนวนหนึ่งที่อยากเห็นพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อไม่ใช่จะใช้คำว่าอยู่ต่อครับให้ความรู้กับประชาชนให้เข้าใจระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเพื่อได้เลือกตั้งแล้วเราจะได้อยู่กันอย่างสงบสุขทำไมเราไม่เอาคนที่อยากจะเป็นหมอเนี่ยมาสมัครเป็นครูล่ะค่ะการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้คุณปีก็เลยมองว่าอย่าพึ่งเลยเหรอคะสำหรับผมนะครับถ้าผมมีอำนาจแล้วก็สั่งใครได้เขาบอกว่าอย่าพึ่งเลยครับเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าเลือกตอนนี้นะครับมันก็หมายความว่ารัฐธรรมนูญออกมาให้เลือกว่าจะเอาหรือไม่เอารัฐธรรมนูญอันนี้ที่คุณมีชัยร่างเนี่ยถ้าคนไม่ชอบไปบอกประชาชนทั้งหมดบอกไม่เอาจะเลือกประชาชนก็ไม่เลือกถามว่าไม่เลือกเพราะอะไรเพราะเขาบอกมา
ถามว่ารู้ป่ะรู้ป่ะว่ารัฐธรรมนูญเขียนยังไงไม่รู้แสดงว่าคุณปีมั่นใจว่าถ้าหากเป็นไปตามตารางรถแมพของนายกรัฐมนตรีอีกไม่ช้าไม่นานการทำประชามติเนี่ยคว่ำแน่ถูกไหมคะถูกต้องคุณปีมองว่าไม่ผ่านแน่ไม่ผ่านมันก็หรือผ่านก็ผ่านไปเพราะว่าเป็นผลประโยชน์ของใครจะผ่านแบบล่อแร่ล่อแร่มันจะคล้ายๆกับการรัฐประหารครั้งที่แล้วของพลเอกสนธิบุญรัตน์กฤตครับถูกไหมคะซึ่งมันก็นำพามาซึ่งความวุ่นวายตามมาตามมาอีก3ปีให้หลังก็ต้องมีอีกประหนึ่งไม่รู้ประอะไรอ๋อเพราะฉะนั้นปีบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็อย่าไปถึงจุดนั้นเลยก็ประเทศไทยมันก็ตั้งแต่กบฏแมนแฮตตันอะไรมามันก็มาลูกนี้แหละครับค่ะมาอยู่ได้พักนึงมันก็ยุ่งเหยิงเพราะความไม่เข้าใจนะครับคุณปองรู้ไหมครับว่า2475เนี่ยตรงกับปีคศอะไร okay. ผมบอกให้เลยนะฮะปีคศ1932หรือ30 okay. ซึ่งตอนนั้นเกิด World Recession ในอเมริกาต้องขอข้าวไปกินต้องเดินก่อข้าว okay. ทางเราไม่รู้เรื่องเลยเพราะเราห่างการสื่อสารมันไม่มีเลยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรท่านก็ปลดข้าราชการท่านดึงนักศึกษาที่เรียนต่อกลับมาค่ะความเข้าใจของรีเซชชั่นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นอีกเยอะแล้วมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับรัฐประหารจอมพลป.เสร็จแล้วก็เปลี่ยนไปผมอยู่มาไม่รู้กี่รัฐประหารแล้วก็ปีเริ่มรู้สึกว่ามันซ้ำซากมันก็กลับมาอีกครับมันไม่ได้แก้ปัญหามันไม่ได้แก้ปัญหาเพราะฉะนั้นคราวนี้คุณปีจึงอยากให้เป็นรัฐประหารที่แก้ปัญหาที่ให้สิ้นสุดว่าไม่ต้องมีรัฐประหารอีกคือให้ความรู้คนและให้ความรู้ประชาชนเนี่ยนะครับเข้าใจจริงๆเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและวิธีการปกครองประเทศคุณปีว่านี่ต่างหากที่จะแก้ไขความแตกแยกในประเทศได้แตกแยกนะครับประเทศทุกประเทศเนี่ยเขาจะมีความเห็นต่างค่ะคำว่าแตกแยกนี่แรงหน่อยแต่ความเห็นต่างนี่นะครับแล้วในวันเดียวเขาบอกว่างั้นรอ4ปีเลือกรัฐบาลใหม่เขาก็จะไปเลือกไอ้ความเห็นที่เขาเห็นด้วยมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่นุ่มนวลแต่รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารในยุคปัจจุบันนี้ก็จะถูกต่างชาติเนี่ยมองด้วยสายตาตะวันตกก็นี่นะครับเป็นอันหนึ่งที่เราต้องศึกษาต่างชาติดูท่าทีที่อเมริกาเนี่ยพยายามจะบีบให้ไทยไปสู่การเลือกตั้งให้ได้ตอกย้ำอยู่บ่อยๆคุณปีมองความเคลื่อนไหวหรือท่าทีของอเมริกาเป็นยังไงกับการเมืองไทยอะคะผมว่านะครับเท่าที่ผมมองนะครับอเมริกันเกี่ยวกับมองโลกเนี่ยอเมริกันไม่ฉลาดนะค่ะถ้าอเมริกันฉลาดนะครับในมิดเดิลอีสต์คงไม่ฆ่ากันอย่างนี้ค่ะนะครับคงไม่เสียทหารไม่เสียงบประมาณขนาดนี้ที่ทำให้ซีเรียต้องรบกันหรือเกิดการแตกแยกกันในมิดเดิลอีสต์ค่ะงั้นการมองโลกของอเมริกันเนี่ยผมว่าแคบมากถ้าหากว่าเราจะตอบอเมริกาว่าเราสถานการณ์บ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้เราจะเลือกตั้งแน่ๆอย่างนี้เราควรจะต้องตอบเขาว่ายังไงคะอย่ามายุ่งเลยนะเมืองใครนะครับก็เป็นเมืองมันถ้าหากว่ายืดออกไปเนี่ยพลเอกประยุทธ์ยังไม่เลือกตั้งจากอย่างที่เคยบอกไว้ว่าสิ้นปี60เนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ถามเลยนะคะก็ไม่ต้องตอบครับคือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับก็เป็นนักการเมืองนะครับแต่ถ้าสิ่งที่น่าจะทำที่สุดก็คือเชิญคุณยิ่งลักษณ์มาแล้วก็อธิบายให้คุณยิ่งลักษณ์ฟังว่าประเทศต้องไปยังไงคุณยิ่งลักษณ์ก็ตอนนี้ก็อาจจะมี knowledge แล้วนะครับว่าข้างบนเป็นยังไงบ้างเมื่อก่อนนี้อาจจะไม่มีก็อธิบายให้ฟังว่าเราจะทำอย่างนี้ไปกันได้ไหมนะครับถ้าทุกคนคุยกันไม่ได้ทะเลาะกันมันเดียวละเอาคุณปีบอกว่าให้ตั้งวงเลยเรียกนักการเมืองมาครับแล้วคุยเลยว่าต่อไปนี้เดี๋ยวขอเราปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งก่อนนะอาจจะใช้เวลาสักหน่อยนึงมันคงไม่ใช่รถแมพมันสั้นไปใช่ไหมคุณปีบอกว่ารถแมพเนี่ยมันสั้นไปขอยืดคุณปีว่านักการเมืองเขาฟังไหมคะไม่ได้ขอพูดอย่างนั้นเขาก็ไม่ฟังครับต้องบอกคุณทำยังไงจะถึงจะยืดได้อย่าไปบอกว่าขอยืดให้คุณคิดมาว่าทำคือฉันคิดว่าฉันจะยืดจากบ้านมาแล้วฉันให้เธอถามว่าจะทำยังไงทำยังไงถึงจะยืดโอ้โหเขาจะยอมเหรอล่ำจะถ้าเขาไม่ยอมนะครับประเทศก็เป็นอย่างนี้คุณปีบอกตอนนี้ไม่ใช่สำหรับวันที่เราจะเลือกตั้งไม่ใช่นะครับเพราะผมเชื่อว่าในห้องนี้เรานั่งกันเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยว่าเราจะไปกันทางไหน
บ้านผมเนี่ยพูดง่ายๆครับผมมีคนทำงานที่บ้านเนี่ยประมาณสัก 8-9 คนพอฤดูการเลือกตั้งทุกคนลาหมดครับกลับบ้านถามไปทำไมไปรับเงินถ้าตราบใดมันเป็นอย่างนี้นะครับประเทศจะไปยังไงเราต้องแก้ปัญหาตั้งแต่ education การศึกษาเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าให้คนเราเข้าใจจริงๆว่าประชาธิปไตยคืออะไรความเสมอภาคคืออะไรความเหลื่อมล้ำมีได้ขั้นประมาณไหนไม่ใช่เหลื่อมล้ำกันจนสักเขาบอกว่าคุณตีเป็นนักเจรจาครับเรียกว่าชั้นเซียนของประเทศนี้เลยก็ว่าได้แล้วก็ครองตำแหน่งนี้มาหลายยุคหลายสมัยมากไม่มีใครล้มแชมป์นี้ได้ถ้าหากว่าคุณปีจะทำหน้าที่เจรจาแทนนายกรัฐมนตรีไปพูดกับบรรดาเหล่านักการเมืองทั้งหมดว่าฉันจะยืดออกไปแล้วนะคุณปีจะพูดกับเขาว่าผมก็ไม่ไปผมนอนเพราะอะไรคะเพราะไม่มีพูดก็ไม่รู้เรื่องเพราะเขาเห็นแก่ตัวนักการเมืองเห็นแก่ตัวมาถ้าให้ไปพูดกับนักการเมืองคุณปีบอกไม่ไปผมจะเลือกไปใครใช่ไม่ได้ไปทุกคนอย่างผมจะเลือกไปคุณอภิสิทธิ์นะฮะผมรู้ว่าผมสื่อได้ในเลเวลเดียวกันแต่ถ้าผมไปคุยกับคุณสมัครอดีตคุณสมัครค่ะคุยกันไม่รู้เรื่องถ้าไม่คุยคุณยิ่งรักค่ะผมไม่มีโอกาสครับแค่อาจจะสวยเกินไปมั้ง เดี๋ยวขอเชิญคุณพัฒนาเมืองสุข อาจจะต้องไปปรับกันทั้งคู่คุณปีมองว่าคุณพัฒนาเมืองสุขไปปรับทัศนคติเที่ยวนี้ดีไหมคะไปปรับอะไรกันเช้าถึงเย็นน่ะควรจะอยู่หลายวันนะคะผมไม่ได้พูดถึงคุณวัฒนาผมพูดถึงถ้าใช้คำว่าปรับทัศนคติก็คือต้องปรับความคิดเห็นของเขาถ้าเขายังปรับไม่ได้เนี่ยให้เขาออกมาทำไมให้เขาอยู่ราบ11ต่อไปจะอยู่ราบ11ถ้าจะอยู่โอเรนเทนก็ได้ครับแต่ให้ปรับทัศนคติจนเห็นเหมือนกันโออาจจะต้องทั้งชีวิตน่ะก็แค่ชีวิตเดียวเรามีทั้ง71ล้านคนที่เราต้องดูแลคุณประยุทธ์นี่มีคน71ล้านกว่านะครับที่ต้องดูแลถ้าเอาเข้าไปปรับทัศนคติทั้งชีวิตสักชีวิตหนึ่งมันจะอะไรกันโอ้โหแต่อาจจะปรับได้นะครับค่ะให้รอบด้านให้ดูหนังให้อ่านหนังสือค่ะให้รู้ว่าโลกเขาเป็นยังไงค่ะปรับได้ทัศนคติคุณปีต่อนักการเมืองเนี่ยถ้าจะบอกว่าไม่สู้จะดีนักนักการเมืองไทยในปัจจุบันนี้นะถ้าจะบอกว่าไม่สู้จะดีนักใช่ไหมคะก็เห็นแก่เงินน่ะนะครับแล้วก็คอร์รัปชันคุณปีมองว่าปัญหาของประเทศนี้อุปสรรคของประเทศนี้คือนักการเมืองมันพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาโกรธผมนะ แต่เขาคงจะใช่แหละครับผมมองว่านักการเมืองที่เข้ามาเล่นการเมืองเนี่ยควรจะมี knowledge มีความรู้เรื่องโลกเรื่องประเทศไทยมากกว่านี้ไม่ใช่กลับมาแล้ววันเสาร์อาทิตย์ก็ไปเต็มดอนเมืองขึ้นกลับไปท้องถิ่นนะครับรู้เฉพาะรอบตัวเล็กๆบีมองว่านักการเมืองไทยไม่มีคุณภาพเหรอคะคุณภาพนี่คือต้องรู้แบบกว้างนะครับอย่างคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมานั่งคุยด้วยรู้ว่าคุณอภิสิทธิ์รู้เรื่องโลกแต่ไปคุยกับหลายคนในพรรคไม่รู้หรอกนึกออกไหมครับรู้ว่าเมืองเพชรเป็นยังไงนะครับคุณปีมาว่านักการเมืองบ้านเรายังไม่พัฒนาเหรอคะไม่ใช่ว่าอย่าใช้คำว่าพัฒนาคงจะต้องมองโลกให้กว้างกว่านี้ยังมีวิสัยทัศน์แคบนะคะครับคุณปีมองท่าทีการเคลื่อนไหวอยู่ในต่างประเทศของคุณทักษิณเป็นยังไงบ้างคะก็วนไปวนมาจะไปไหนนะครับมนุษย์เนี่ยมันก็เหมือนต้นไม้นะครับเอาไปอยู่ที่ที่ไม่มีรากมันก็ทรมานแล้วก็โวยวายไปทั่วครับคุณปีมองการใช้สื่อต่างประเทศของคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์ยังไงคะศูนย์ครับศูนย์ยังไงคะคนกี่คนอ่านรู้เรื่องครับเพราะคุณทักษิณพูดแต่นักข่าวเป็นคนเขียนคำถามที่นักข่าวถามนะครับคุณทักษิณตอบมันไปไม่ได้ความพยายามของคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์ที่จะใช้พื้นที่สื่อในต่างประเทศเนี่ยมีบางคนหรือบางกลุ่มเนี่ยหลายฝ่ายก็มองว่าเป็นการเอาโลกล้อมไทยบีบคุณประยุทธ์มันก็น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ได้ผลไหมคะในฐานะที่คุณเป็นนักสื่อสารชั้นนำผลนะผมว่าไม่ได้ผลก็ดูสิครับที่ผมเอาคุณประยุทธ์พูดภาษาไทย
แต่คนถามเป็นภาษาอังกฤษคุณประยุทธ์พูดได้ออกมาจากใจนะครับแล้วก็ออกมาจากเจตนาของตัวเองจะดีจะเร็วยังไงก็ตามแต่มันออกมาคนไทยฟังรู้เรื่องแต่ถ้าพรุ่งนี้ออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วคนแปลล่ะครับเขาก็แปลตามใจเขาอ่ะมันไม่ได้แปลตามใจคุณทักษิณนี่ครับค่ะได้ยินว่าคุณปีก็รู้จักมักจีกันกับพลเรือเอกพระจุลกำลังจะถูกหมายเรียกเร็วๆนี้ครับค่ะคุณปีคิดยังไงกับกรณีของหมายเรียกพลเรือเอกพระจุลตามประทีปเราก็รู้ๆกันอยู่แหละครับไอ้เรื่องที่พูดว่าเราพูดไม่ได้ใช่ไหมครับว่าจะเป็นสารวัตรเนี่ยให้เป็นผู้กำกับเนี่ยในกรุงเทพต้องจ่ายเท่าไหร่ในต่างจังหวัดต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับเราพูดไม่ได้เพราะเราไม่เห็นนะตอนเขาจ่ายแต่มันมีจริงไหมคะโถคุณปองมาถามเลยผมมีใครในห้องนี้นะครับที่นั่งกันอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าเรื่องนี้จริงถ้าบอกว่าตำรวจบ้านเรานี่แบบเลื่อนตำแหน่งโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองเลยจริงไหมคะมันก็มีแหละครับมันก็มีแต่ทีนี้มันคงน้อยฮะถ้าจะมีใครสักคนพูดว่ายุคผมนี่การเลื่อนตำแหน่งไม่ต้องเสียเงินเสียทองเลยคุณปีเชื่อไหมคะผมเชื่อนะครับถ้าหลานผมเป็นอดีตตำรวจยังอีกนานครับได้คุยกับพลเอกพระจุลบ้างไหมคะหลังจากที่ถูกออกหมายเรียกได้คุยครับค่ะได้คุยกันว่าก็ได้คุยไปแต่ว่าให้กำลังใจว่าสู้ๆค่ะมองสถานการณ์สื่อสารมวลชนนักสื่อสารมวลชนในยุค 4G ขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้ผมว่าลำบากลำบากลำบากเพราะว่าโทรทัศน์ยังมีหลายช่องแล้วกันค่ะนะครับแล้วตาประชาชนก็มีอยู่แค่สองตาค่ะในฐานะที่เป็นนักสื่อสารมวลชนนะคะมองสถานการณ์สื่อสารมวลชนนักสื่อสารมวลชนในยุค 4G ขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้ผมว่าลำบากครับลำบากยังไงลำบากเพราะว่าโทรทัศน์มันมีหลายช่องแล้วกันค่ะนะครับแล้วตาประชาชนก็มีอยู่แค่สองตาค่ะดูได้ช่องเดียวค่ะอย่างผมนี่หกโมงก็เปิดดูคุณปองค่ะนะครับไปดูช่องอื่นดูอะไรไม่ได้ค่ะนะครับแล้วจะไปดูละครผมก็แหมมันแก่เกินไปแล้วค่ะนะครับก็คิดว่าสื่อมวลชนในขณะนี้ค่อนข้างจะลำบากแต่ข้อมูลเนี่ยจะได้เร็วค่ะนะครับแต่ตีข้อมูลไม่ออกว่าเขาจะเดินไปทางไหนเมื่อก่อนผมเคยเขียนบทบรรณาธิการทุกคนจะอ่านทั้งบทเดี๋ยวนี้นะครับเขาอ่านกันสามบรรทัดค่ะมาโทรศัพท์ปุ๊บอ่านปั๊บสรุปแล้วค่ะเขาจะได้อะไรครับเขาก็ imagination ของเขาไปเลยทั้งสองคนเนี่ยได้เรื่องเดียวกันมาคุยกันเป็นคนละเรื่องแล้วคุณปีมองเกี่ยวกับเรื่องที่ปัจจุบันนี้มีการพูดถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณของสื่อมวลชนคุณปีมองยังไงคะอายอายเรื่องมันหลายเรื่องนะครับอย่างมันไม่ใช่สมัยนี้มันหลายสมัยมาแล้วคือถ้าเราพูดถึงเรื่องจรรยาบรรณของสื่อเราจะกลายเป็นคนคลั่งจรรยาบรรณมากไปไหมคะมันก็มีอยู่คนเดียวนะที่ผมคิดว่าผมจะกราบไหว้ได้ว่ามีจรรยาบรรณสูงมีอยู่คนเดียวคุณปอไม่สนใจนะครับจะถามว่าใครนั่นสิคะพระพุทธเจ้าอนอกนั้นนะครับมันไม่ใช่มันก็ต้องเอียงซ้ายเอียงขวานะครับจ่ายหน้าจ่ายหลังมันเป็นกฎของคนไทยธรรมดาระบบอุปถัมภ์ซึ่งเป็นระบบแหมคุณปองเรารู้กันมานานแล้วแต่ถ้ามันมากไปก็บ้านเมืองก็พังในรอบ10 ปีที่เรามีปัญหาบ้านเมืองขนาดนี้เนี่ยส่วนหนึ่งของปัญหาที่ทับถมลงมาก็มาจากสื่อมวลชนด้วยคุณปีมองยังไงคะผมไม่เห็นด้วยนะครับความสัมพันธ์นักการเมืองกับสื่อมวลชนเนี่ยจะบอกผมอยากจะบอกว่าดีมากเลยนะครับเพราะว่าการสัมพันธ์สื่อมวลชนกับนักธุรกิจเป็นการสัมพันธ์ที่ดีมากเพราะนักธุรกิจก็จ่ายสื่อมวลชนเป็นรายๆไปนะครับเราก็ใครทำผิดมากๆเราก็ไม่ด่าเขาเพราะว่าถ้าขืนด่าเดือนนั้นไม่ได้รับนะครับไม่ว่าจุดไหนละเนื่องจากผมทำสื่อมานานแล้วก็มีลูกน้องอยู่สื่อหมดอ่ะมันก็คนนั้นก็ไปอยู่ตรงนั้นคนนั้นก็ไปอยู่ตรงนี้คนนี้ก็ไปมันไม่ได้เป็นบรรณาธิการบริหารเนี่ยนะฮะ
มันจะมีอำนาจน้อยกว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีอำนาจน้อยกว่าอะไรนะครับนายกเทศมนตรีนะครับมันการปกครองนั้นมันก็ลำบากค่ะอันนี้คุณปอคุณจะต้องตีให้แตกนะที่ผมพูดค่ะหมายถึงว่าสื่อมวลชนถูกใช้สื่อมวลชนถูกซื้อครับไปเป็นกระบอกเสียงไปเป็นประโยชน์ให้กับนักการเมืองและนักธุรกิจและนักธุรกิจครับก็ไม่ได้ทั้งหมดนะคะแต่ก็มีบางส่วนถูกไหมคะคือนักธุรกิจถ้าไม่ใหญ่จริงก็ไม่มีประโยชน์ที่ซื้อถ้าใหญ่จริงฮะก็ต้องซื้อสื่อมวลชนไว้สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องสื่อมวลชนในบ้านเราปัจจุบันนี้คุณปีมองยังไงคะตอนนี้ผมว่าไม่เหมือนเมื่อก่อนนี้นะครับเมื่อก่อนนี้ยังร่วมมือกันก่อนจะถามนายกเนี่ยจะมาคุยกันว่าเราจะถามอะไรแต่วันนี้แย่งกันถามนะครับคนนี้ถามประเด็นคนนั้นถามประเด็นถามว่ารวมกันได้ไหมรวมกันไม่ได้ค่ะนะครับถ้าจะถามให้รวมกันได้เนี่ยมันจะต้องคุยกันก่อนค่ะถ้าท่านนายกบอกว่าให้คุณ4คำถามนะผมก็บอกโอเคคุณเอาไป4ผมตามได้อีก4เป็น8แล้วนะฮะตามอีกคนนึง12อ๋อจะได้ไม่ต้องไปเซาซีถามนายกว่าทำไม4คะเป็น5 6 7 8ได้มั้ยคะอ๋อเอามาปูกันสื่อมวลชนก็รู้ถ้ารวมกันจะได้มากกว่า4คำถาม100ก็ได้ค่ะ100ก็ได้ใช่มั้ยค่ะแต่ถามให้มันเรื่องเดียวกันแล้วเรียงกันถ้าหากว่าถามคุณปีว่าณวันนี้ถ้าเดินออกไปเจอพลเอกประยุทธ์คุณปีอยากจะพูดว่าสวัสดีครับจบแล้วถ้าเจอคุณทักษิณสวัสดีครับจบเจอคุณยิ่งลักษณ์ไม่รู้จักเจอคุณอภิสิทธิ์สวัสดีครับจบเพราะจะพูดอะไรครับเพราะต่างคนก็ต่างนึกว่าตัวเองรู้หมดทุกอย่างแล้วเชื่อครับเวลาถ้าผมยกโทรศัพท์นะครับไปคุยกับท่านนายกท่านบอกพี่แก่แล้วนะพี่อยู่เฉยๆเถอะใช่ไหมครับเราอ่านเกมออกอะทุกคนมานั่งอยู่ตรงนั้นก็นึกว่าทุกคนมีข้อมูลทุกอย่างหมดฉันรู้มากทุกคนก็เป็นดําใส่นายกสวัสดีครับแล้วจบแล้วพอละพอแล้วไม่ต้องมายุ่งกับท่านปล่อยพลเอกประยุทธ์จัดการของพลเอกประยุทธ์แล้วถ้าไปยุ่งกับท่านท่านก็บอกว่าพี่แก่แล้วพี่อยู่ที่เฉยๆทําหน้าที่เป็นพ่อยกคอยเชียร์ตาม Facebook ค่ะวันนี้มาคุยกับแขกของเราในนิวทอล์คเย็นนี้ค่ะคุณปีมาลกุลณอยุธยาค่ะสื่อมวลชนรุ่นใหญ่ด้วยแล้วก็เป็นนักวิเคราะห์นักคิดนักเขียนด้วยติดตามได้จากใน Facebook นะคะวันๆนี้ขึ้นอัพทั้งวันเลยแล้วก็มีข่าวความเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันต้องช่วยบอกคนที่จะฟังอย่าเครียดได้มั้ยค่ะเครียดกับการคุยของเราวันนี้ค่ะเพราะเราคุยวันนี้เราคุยมาจากใจของเราหูผึ่งค่ะวันนี้ไม่มีใครเครียดหรอกค่ะวันนี้คนดูหูผึ่งค่ะโอ้โหเขาพูดกันขนาดนี้เลยหรือเราพูดกันขนาดนี้ค่ะตรงไปตรงมาและจากใจของเราค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณคุณปีค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการนะคะเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ของเราในวันนี้ว่าในรายการนิวหมายข่าววันนี้จะมีอะไรบ้างแล้วหลังจากจบรายการนี้ไปพบกับรายการเดินหน้าประเทศไทยนะคะหลังเดินหน้าประเทศไทยกลับมาเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในหมายข่าวนิวทีวีค่ะวันนี้คุณปีมาลกุลและดิฉันอัญชลีภาริลักษ์ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ